ประกาศสิบจอมมารตอนที่30ในขณะที่เว่ยอูเชียนครุ่นคิดหากลยุทธ์ต่อก่อนเสียงลำพายกระทบพื้นปอกปอกแปกแปกก็ดังขึ้นอีกครั้งวิญญาณหยินของดรีน้อยตาบอดลิ้นด้วนผู้นั้นมาอีกแล้วเว่ยอูเชียนร้องสั่งโดยมิลังเลไปเร็วหลานจิงอีถามว่าไปที่ใดหรือครับเว่ยอูเชียนตอบว่าเดินตามเสียงลำพายไปจินหลิงงงงันเล็กน้อยเจ้าให้พวกเราเดินตามวิญญาณอย่างนั้นหรือใครจะรู้ว่านางพาเราไปที่ใดเว่ยอูเชียนเอ๋ยก็ตามนางไปก่อนเถอะหลังจากพวกเจ้าเข้ามาก็มีเสียงนี้ติดตามพวกเจ้ามาตลอดไม่เชื่อหรือพวกเจ้ามุ่งหน้าเข้าเมืองแต่ถูกนางนำพาไปยังประตูเมืองจนมาเจอพวกข้าตอนนั้นนางพยายามไล่พวกเจ้าออกไปก็เพื่อช่วยพวกเจ้าเสียงลำพายกระทบพื้นแปลกประหลาดสุดจะคาดเดาประเดียวคล้ายอยู่ใกล้ประเดียวคล้ายอยู่ไกลเป็นวิธีการให้นางใช้ขู่ขวัญคนเป็นที่จะเข้าเมืองแต่การขู่ขวัญของนางมิได้ประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนตอนเว่ยอูเชียนเตะถูกทิสะหุ่นกระดาษจอมพลังหินตัวหนึ่งคาดว่าก็คงเป็นฝีมือนางโยนไว้ตรงนั้นเพื่อใช้เตือนและทำให้พวกเขาโตใจหมดเลยเว่ยอูเชียนจึงกล่าวว่าเมื่อคืนเห็นในชั้นว่านางมีเรื่องสำคัญจะบอกพวกเราเพียงแต่ไม่อาจสื่อออกมาและเมื่อซีหยางปรากฏกายนางก็หายไปทันทีเป็นไปได้ถึง8ส่วนว่านางหลบเลี่ยงซีหยางสรุปก็คือนางจะต้องมาใช่พวกเดียวกับเสี่ยหยางเป็นแน่เสี่ยหยางเหตุใดเสี่ยหยางอีกเล่าไม่ใช่เสี่ยวชิงเฉินกับซ่งหลานหรอกหรืออ๋อเรื่องนี้เอาไว้ค่อยอธิบายทีหลังสรุปว่าคนที่กำลังประมือกับหานกวงจินข้างในไม่ใช่เสี่ยวชิงเฉินแต่เป็นเสี่ยหยางแอบอ้างชื่อปลอมตัวมาเสียงลำพายกระทบพื้นยังคงดังป๊อกป๊อกปักแปกคล้ายกำลังรอคอยระคนเร่งเร้าหากพวกเขาตามนางไปเป็นไปได้ว่าอาจตกหลุมพรางหากไม่ตามนางไปก็จะถูกศพเดินพ่นพิษศพล้อมไว้ซึ่งไม่ได้ปลอดภัยไปกว่าการสักเท่าใดพวกเด็กหนุ่มจะตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะรีบสาวเท้าวิ่งตามเสียงเคาะลำไผ่ไปพร้อมกับเว่ยอูเชียนและก็จริงดังคาดเมื่อพวกเขาเคลื่อนไหวเสียงเคาะตามภายนั้นก็เคลื่อนตามไปด้วยบางขณะเบื้องหน้าสามารถมองเห็นเงารางๆของร่างเล็กร่างหนึ่งท่ามกลางหมอกบางบางขณะกลับมองไม่เห็นอะไรเลยหลานจริงอีวิ่งไปได้สักพักกระทักเกินพวกเราหนีไปทางอย่างนี้หรือว่าอยู่เชียนหันกลับไปตะโกนบอกหานกวางจีนทางนี้ยกให้เจ้าพวกข้าไปก่อนแล้วนะซ้ายพินดังติ้งขึ้นหนึ่งเสียงฟังคล้ายเสียงคนขานรับว่าอุเชียนจึงหัวเราะขันหลานจึงอีถามอีกแค่นี้หรือจะพูดอย่างอื่นหน่อยหรือว่าอุเชียนถามไม่ฉะนั้นจะเอาอย่างไรจะให้พูดสิ่งใดอีกหลานจึงอีเอ๋ยฉะนั้นไม่พูดข้าเป็นห่วงเจ้าข้าจะอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าไปเถิดไม่ข้าไม่ไปข้าจะไปก็ไปด้วยกันเล่าควรจะพูดอะไรทำนองนี้สิว่าอุเชียนสำรักใครสอนเจ้ามาใครบอกว่าเจ้าควรมีบทสนทนาเช่นนี้สำหรับข้านะไม่ทลายเที่ยวนึกภาพผ่านกวางจีนของพระเจ้ากล่าวคำพูดเช่นนี้ออกหรืออนุสรสกุลหลานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านึกไม่ออกเว่ยอูเชียนเอ่ยใช่แม่เล่าเสียเวลาเปล่าเปล่าหานกวางกินของพวกเจ้าเป็นบุคคลที่พึ่งพาได้ถึงเพียงนี้ข้าเชื่อว่าเขารับมือได้แน่ขอเพียงข้าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและรอให้เขาเป็นฝ่ายมาหาหรือไม่ข้าไปหาเขาเท่านี้ก็พอแล้วหลังจากเดินตามเสียงลำไผ่ไปไม่ได้ถึงครึ่งก้านธูปเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลายโค้งจู่ๆเสียงนั้นก็หยุดลงข้างหน้าเว่ยอูเชียนกางแขนกั้นพวกเด็กหนุ่มด้านหลังส่วนตัวเขาเดินหน้าไป2-3 ก้าวเขาเห็นเรือนหลังหนึ่งตั้งโดดเดี่ยวท่ามกลางหมอกปีศาจที่หนากึดรึ่นเรื่อยประตูเรือนถูกผลักเปิดและรอคอยอย่างเงียบงันให้คนแปลกหน้ากลุ่มนี้เข้าไปข้างในเว่ยอูเชียนรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าข้างในต้องมีอะไรบางอย่างมิใช่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิตว่าเป็นสิ่งที่สามารถบอกเรื่องราวบางอย่างให้เขารู้รวมถึงไขปริศนาบางส่วนได้เขาเอ่ยกันขึ้นในไหนก็มาแล้วเข้าไปกันเถอะเว่ยอูเชียนย่างเท้าเข้าไปในเรือนระหว่างที่ปรับสายตาให้ชินกับความมืดในการกระพริบตาพริบ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 ก็ร้องเตือนคนอื่นๆไม่หันให้หันกลับไปมองระหว่างธรณีประตูด้วยอย่าเดินสะดุดเด็กหนุ่มคนหนึ่งเกือบสะดุดธรณีประตูสูงๆนั่นเข้าให้แล้วจึงบ่นกระปอดกระแปดเหตุใดธรณีประตูนี้ถึงสร้างไว้สูงเพียงเพียงนี้ทั้งที่ไม่ใช่อารามสนอยเว่ยอูเชียนพูดไม่ใช่อารามแต่ก็เป็นสถานที่จำเป็นต้องมีธรณีประตูสูง
พวกเขาจับกลุ่มแล้วสองสามคนในจุดยันอคีห้าหกแผ่นดวงไฟสีส้มอมเหลืองวูบไว้ส่องแสงสว่างภายในเรือนฟางข้าวปูกระจายเต็มพื้นด้านหน้าสุดมีแท่นบูชาแต่แท่นบูชามีมานั่งตัวเล็กสูงต่ำไม่เท่ากันตั้งอยู่สองสามตัวฟางขวามีห้องเล็กมืดตื้อนอกจากนี้โรงไม้สีดำตั้งอยู่เจ็ดแปดโรงจริงหลินถามที่นี่นะเรือนพักศพอะไรนั้นที่ว่าเป็นสถานที่เอาไว้เก็บศพนะเว่ยเชื่อตอบศพที่ไม่มีใครมารับศพที่ญาติไม่นำไปตั้งไว้ที่บ้านเพราะไม่เป็นมงคลและคนตายที่รอฝังปกติแล้วจะนำเก็บมาไว้ในเรือนพักศพถือเป็นจุดพักของคนตายก็ว่าได้ห้องเล็กๆด้านขวามือคาดว่าน่าจะเป็นห้องพักคนเฝ้าเรือนพักศพสุดยอดเลยคนเฝ้าหลานสุจุยถามบ้างอู้โสมโมเพราะเหตุในเรือนพักศพจึงทำธรณีประตูสูงถึงเพียงนี้เว้ยฉันตอบไว้ป้องกันศพกายร่างหลานจึงหยิบพูดอย่างตกตะลึงธรณีประตูสูงสามารถป้องกันศพกายร่างได้หรือเว้ยฉันกล่าวป้องกันศพกายร่างไม่ได้แต่บางครั้งสามารถป้องกันให้ศพกายร่างชั้นต่ำออกไปได้ก็หันไปยืนอยู่หน้าธรณีประตูและกล่าวสมมติข้าตายแล้วและเพิ่งกายร่างพวกเด็กหนุ่มพยักหน้าคือเงือกเขาจึงพูดต่อเพิ่งกายร่างได้ไม่นานทั้งร่างกายและแขนขาของข้าแข็งทื่อใช่หรือไม่ทำท่าทางหลายอย่างไม่ได้แล้วใช่ไหมจินหลิงว่านี่ไปเร็วไปหน่อยหรือครั้งเดินยังเดินไม่ได้ก้าวขายังก้าวไม่ไหวได้แต่โดดเย็งนี่ไม่เหลวไหลไปหน่อยหรือพูดถึงตรงนี้เขาก็มารู้ว่าเว้ยฉันพูดขึ้นถูกต้องได้แต่กระโดดยิงหญิงนี่แหละเขายืนขาชมันผีดิบจีนเหรอและพยายามกระโดดออกไปข้างนอกแต่เนื่องจากธรณีประตูสูงเกินไปปลายเท้าจึงชนธรณีประตูกระโดดไม่พ้นเสียทุกครั้งพวกลูกหลานทุกคนใหญ่เห็นแล้วรู้สึกว่าน่าขบขันยิ่งนักไม่ลองนึกภาพศพที่เพื่อนเปลี่ยนร่างหมัดพยายามกระโดดออกไปข้างนอกเช่นนี้แต่ถูกธรณีประตูขวางไว้ทุกคนก็พากันหัวเราะฮิฮะฮิฮะน่ากลัวเว้ยเช่นเอ่ยว่าเห็นแล้วสินะอย่าได้หัวเราะเชียวนี่แหละคือภูมิปัญญาชาวบ้านแม้จะดูเรียบง่ายเหมือนวิธีการเด็กๆแต่สามารถใช้ป้องกันศพกายร่างชั้นต่ำได้ผลฉะนั้นนักหากศพกายร่างสนธรณีประตูลงไปนอนวัดพื้นมือเท้าแข็งเพื่อไม่อาจลุกขึ้นได้ทันทีกว่าจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นได้ฟ้าคงสางจนไก่จนขันแล้วหรือไม่คนเฝ้าเรือนพักศพคงมาพบเข้าคนธรรมดาที่ไม่ได้เกิดในกูลใหญ่สามารถคิดวิธีการเช่นนี้ได้นับว่าวิเศษยิ่งเมื่อครู่จินหลิงก็ยิ้มด้วยเด็กหนุ่มจึงรีบพบยิ้มได้ถามว่านางพาพวกเรามาที่เรือนพักศพทำไมหรือว่าอยู่ที่นี่แล้วไม่ถูกศพเดินล้อมแล้วตัวนางเองเล่าหายไปไหนแล้วเว่ยเชิญตอบว่าข้าพระคงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะพวกเรามายืนตั้งนานขนาดนี้แล้วพวกเจ้ามีใครยินเสียงศพเดินเคลื่อนไหวมั่งเพิ่งสิ้นเสียงดรีน้อยปรันยานหญิงกระปดร่างบนลงศพลงหนึ่งเนื่องจากภายใต้การนำของเว่ยเชียนก่อนหน้านี้พวกเขาเคยพินิจมองรูปร่างลักษณะดรีน้อยนางนี่แล้วเคยเห็นกระทั่งในสภาพโลหิตไหลจากดวงตาสองข้างและอ้าปากเห็นลิ้นกุดฉะนั้นบัดนี้ได้พบนางอีกครั้งจึงไม่คลายรู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวสักคนกราดได้ว่าทุกสิ่งเป็นนางเว่ยอูเชียนพูดไว้ไม่มีผิดกลัวไปกลัวมาก็กล้าเองพวกเขาสามารถสงบจิตสงบใจเผชิญหน้าได้แล้วดะตอนนี้น้อยนางนี้ไม่มีกายเนื้อร่างวิญญาณของนางเรืองแสงสว่างรำไรรูปร่างแบบบางไปหน้าก็เล็กหาได้ขาดสีหากได้ขาดสีชวีบานจะพบว่านางเป็นดรุณีน้อยข้างบ้านน่ารักน่าเอ็นดูคนหนึ่งแต่เห็นท่านั่งแห่แข้งแห่ขาของนางแล้วหาความเรียบร้อยไม่ได้สนิทลำไฟใช้แทนไม้เท้าวางพิงข้างโลงศพขาเรียวสองข้างก็ห้อยแกว่งไปมานางนั่งอยู่บนโลงศพโลงนี้ใช้มือตีฟ้าโลงเบาๆแล้วก็กระโดดลงมาเดินบนรอบโลงไม้ชี้ไม้ชี้มือสื่อสารกับพวกเขาหนนี้ท่าทางของมือเข้าใจง่ายมันเป็นอากัปกิริยาซึ่งบอกความหมายว่าเปิดจินหลิงเอ่ยว่านางต้องการพวกเราช่วยเปิดฟ้าโลงนี้ใช่หรือไม่หลานสุจุยคาดเดาเป็นไปได้ไหมว่าในนี้อาจบรรจุศพนางไว้นางคงหวังให้พวกเราช่วยฝังร่างเพื่อนางได้เป็นสุขเสียทีนี่นับว่าเป็นคาดเดาที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้ววิญญาณหยินมากมายไม่อาจสงบสุขได้เพราะไม่รับการฝังร่างให้เรียบร้อยเว่ยอูเชียนยืนอยู่ข้างโลงพวกเด็กหนุ่มหลายคนยืนอยู่อีกฝั่งของโรงคิดอยากจะช่วยเขาเปิดแต่เว่ยอูเชียนกลับห้ามไม่ต้องช่วยพวกเจ้าให้ยืนไกลๆหน่อยเพื่อมันไม่ใช่ศพและพ่นผงพิษศพใส่พวกเจ้าอีก
เขาเปิดฝาลงคนเดียวและวางลงบนพื้นไม่ก้มหน้าลงดูก็เห็นศพหนึ่งทว่ามีใช่ศพของดรีน้อยนางนั้นเต็มร่างของคนอื่นบนผู้นี้เป็นบุรุษหนุ่มถูกจัดไว้ในท่านอนหงายสองมือประสานทับบนแส้ปัดด้ามหนึ่งสวมชุดนักรบสีขาวสะอาดดุจหิมะทั้งร่างเข้าหน้าครึ่งล่างดูหล่อเหลาคมคายแม้ใบหน้ามีสีขาวเผือดและริมฝีปากซีดอย่างใบหน้าครึ่งบนมีผ้าพันแผลกว้าง4 นิ้วพันไว้ชั้นแล้วชั้นเล่าตำแหน่งใต้ผ้าพันแผลซึ่งเดิมทีควรเป็นลูกตากลับไม่พบรอยนูนอย่างที่ควรมันยุบผลุบลงไปแท้จริงแล้วไม่มีลูกตาอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำมีเพียงเบ้าตากรวงโบ2 ข้างตรีน้อยนางนั้นยินเสียงพวกเขาเปิดลงศพก็เดินคลำทางเข้ามาใกล้นางคำเอื้อมมือคลำสะเปะสะปะในลงแล้วครั้นคลำถูกไปหน้าศพคนนี้นางก็ทืบเท้าเต้นเร่าๆน้ำตาโลหิตซองซ้ายและรินจากดวงตามืดบอดทุกคนต่างเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือภาษามือบอกเล่าแต่อย่างใดศพนำมาตั้งโดดเดี่ยวในเรือนพักอันแสนอ้างว้างนี้ก็คือเสี่ยวซิงเฉินตัวจริงนั่นเองเสี่ยวซิงเฉินตัวจริงนั่นเองได้ตายไปแล้วน้ำตาของวิญญาณหญิงมิอาจไหลหยดดรีน้อยนางนั้นก็ร้องไห้เงียบๆอยู่สักพักก็กัดฟันลุกขึ้นส่งเสียงร้องอ้าใส่พวกคาท่าทางของนางทั้งร้อนรนระอนโกรธแค้นราวกับปรารถนาอย่างยิ่งที่จะระบายความในใจหลานสุจุยถามเพื่อนจะเป็นต้องใช้วิชาถามวิญญาณอีกหรือไม่เว่ยชื่นบอกไม่จำเป็นพวกเราอาจถามได้ไม่ตรงกับสิ่งที่นางต้องการให้พวกเราถามอีกอย่างข้ารู้ว่าคำตอบของนางต้องซับซ้อนถอดความยากมากเป็นแน่แม้เขาจะไม่ได้พูดว่ากลัวเจ้าจะรับมือไม่ไหวแต่หลานซือจุยก็ยังรู้สึกกระอักอายเล็กน้อยอยู่ดีเขาตัดสินใจแน่วแน่ว่ากลับไปคราวนี้ข้าจะขยันฝึกฝนวิชาถามวิญญาณให้มากจะต้องเลี้ยงได้ลื่นไหลดูดสายน้ำถามตอบฉับไวถอดความแม่นยำดังเช่นหานกวางกินให้จงได้หลานจิงอีถามขึ้นว่าเช่นนั้นจะทำเยี่ยงไรเว่ยอุเชียนพูดร่วมจิตเอาแล้วกันร่วมจิตเอาแล้วกันตระกูลยายแต่และตระกูลมีวิธีรวบรวมข้อมูลได้หาข้อเท็จจริงจากดวงวิญญาณแตกต่างกันไปตามความถนัดร่วมจิตเป็นวิชาด้วยอูเชียนเชี่ยวชาญที่สุดคือเคล็ดวิชานี้ของเขาไม่ได้ล้ำลึกอย่างวิชาของตระกูลอื่นไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถใช้นั้นก็คืออัญเชิญดวงวิญญาณมาประทับร่างโดยตรงใช้ร่างตัวเองเป็นสื่อกลางในการทะลวงไปยังความทรงจำและจิตวิญญาณของผู้ตายทำให้ได้ยินได้เห็นและได้รู้สึกแบบเดียวกับเจ้าตัวทุกประการหากวิญญาณผู้ตายมีความรู้สึกรุนแรงเป็นวิเศษไม่ว่าจะเป็นเศร้าโศกโกรธแค้นหรือปิติยินดีผู้ประกอบพิธีจะมักถูกชักนำอารมณ์ร่วมไปด้วยดังนั้นจึงเรียกว่าร่วมจิตคาดอาจกล่าวได้ว่าเคล็ดวิชานี้เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดสะดวกได้ที่สุดและใช้ได้ผลที่สุดในบรรดาวิธีทั้งหมดและแน่นอนว่ายังเป็นวิธีอันตรายที่สุดเช่นการเพราะการถูกวิญญาณสิงร่างเรื่องทุกคนทุกผู้ต่างหลีกหนีทว่าร่วมจิตกับกระทำตรงข้ามหากพลังพลาดแม้เพียงนี้ก็เป็นดังเล่นกับไฟและโดนไฟเผาเสียเองเมื่อใดก็ตามที่ดวงวิญญาณละเมิดสัญญาอาศัยจุดอ่อนเข้าแทรกและช่วยโอกาสเล่นงานกลับจุดจบสถานเบาก็คือถูกยึดร่างจินหลินท้วงว่าอันตรายเกินไปเดรัจฉานวิชาประเภทนี้ไม่มีที่มันเว่ยเชียนพูดขัดเอานะไม่มีเวลาแล้วลุกขึ้นยืนดีๆเร็วข้าวเสร็จแล้วยังต้องกลับไปหาอาหารกวนจิกจิงหลิงเจ้ารับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมผู้ควบคุมเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้การทำพิธีร่วมจิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมจิตดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ข้างดวงวิญญาณจนถอนตัวไม่ขึ้นผู้ร่วมจิตจะต้องนั้นแนะรหัสลับกับผู้ควบคุมไว้ก่อนรหัสลับนี้จะให้ดีควรเป็นคำพูดประโยคเดียวหรือต้องเป็นเสียงที่ผู้ร่วมจิตคุ้นเคยมากๆผู้ควบคุมต้องติดตามดูตลอดเวลาทันทีที่รู้สถานการณ์พลิกผันให้รีบลงมือดึงผู้ร่วมจิตออกมาโดยวายจินหลิงชี้ตัวเองเลยร้องถามข้านี่นะข้าเจ้าจะให้ข้าเจ้าจะให้ข้าเป็นผู้กระพุนตอนเจ้าทำเรื่องเพลนี้อย่างนั้นหรือหลานชื่อจุยเอ๋ยว่าหากคุณชายจินไม่ทำข้าทำเองนะขอรับเว่ยอูเชียนถามว่าจินหลิงเจ้าได้พกกระพุนเงินมาด้วยหรือไม่กระพุนเงินคือของประดับอันเป็นดังสัญลักษณ์ประจำสกุลเจียงแห่งเอ็นเหมินจินหลิงมี2 ตระกูลช่วยกันเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโตประเดี๋ยวอาศัยที่หอเกร็ดทองของสกุลจินแห่งหลานหลิงประเดี๋ยวว่าอยู่ที่ป้อมตระบงกฎของตระกูลเจียงแห่งอินเหมิงจึงเป็นไปได้ว่าน่าจะพกพาสิ่งของของทั้ง2 ตระกูลจริงดังคาด
เด็กหนุ่มลังเลสักพักก่อนจะล้วงกระพวนเงินลูกเล็กรูปลักษณ์โบราณเรียบง่ายออกมาบนตัวกระพวนเงินสลักรูปบงกตเก้ากรีบซึ่งเป็นลายประจำสกุลเจียงห้วยอุเชียนจ้องกระพวนเงินลูกนั้นอยู่พักใหญ่จิงหลิงสังเกตเห็นว่าสีหน้าฝ่ายตรงข้ามผิดปกติเล็กน้อยจึงถามขึ้นว่าทำไมหรือว่าอุเชียนบอกว่าไม่มีอะไรเขาส่งกระพวนเงินให้หลานสื่อจุยแล้วกล่าวกระพวนเงินแห่งสกุลเจียงแห่งอินเหมินช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิใช้สิ่งนี้เป็นรหัสลับก็แล้วกันการสุจุยจินหลินแย่งมือไปยื่นแย่งกระพวนคืนข้าจะทำเองหลานจิงอีแค่นเสียงด้วยความหมั่นไส้เดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวก็ทำผีข้าวผีออกนิสัยคนหนูใหญ่ชัดๆว่าเชียนหานพูดกับดารุณีน้อยนางนั้นเจ้าตามเข้ามาเจ้าเข้ามาเถอะดารุณีน้อยนางนั้นเช็ดหน้าเช็ดตาเดินเข้ามาปะทับตัวเขาโถมกระแทกวิญญาณเข้ามาทางร่างห้วยอุเชียนค่อยๆไหลถลายสุดในท่ายืนพิงลงศพอยู่เช่นกันพวกเด็กหนุ่มรีบช่วยกันลากฟาคางเข้ามาเป็นที่รองนั่งให้เขาจินหลิงกำพลเงินไว้แน่นรู้กำลังคิดสิ่งใดอยู่ตอนดารีน้อยนางนั้นเพิ่งชนเข้ามาจู่ๆเว้ยฉันจุกคิดถึงปัญหาข้อหนึ่งแม่นางน้อยผู้นี้ตาบอดข้าร่วมจิตกับนางถึงตอนนั้นข้าไม่กลายเป็นคนตาบอดมองเห็นสิ่งใดด้วยหรอกหรือคนที่ได้ลดพวกกันพอดีช่างเถอะแค่หูได้ยินก็ยังพอถูไถหลังจากแผ่นฟ้าหมุนวนแผ่นดินพลิกกลับพักหนึ่งจิตวิญญาณที่ลอยเบาหวิวบัดนี้ราวก็ได้สัมผัสพื้นจริงของจริงแล้วดารีน้อยนางนั้นลืมตาขึ้นเวยเชื่องลืมตาตามนางไม่ได้นึกว่าเธอเบื้องหน้าหาใช่โลกอันแสนมืดมิดไม่แต่กลับเป็นทัศนีภาพเขาเขียวลำธารทรายซึ่งชับปรากฏชัดแจ้งแก่ดวงตาเขามองเห็นคิดดูแลแม่นางน้อยในความทรงจำช่วงเวลานี้ยังคงมิได้ตาบอดในขณะร่วมจิตภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเว่ยอูเชียนเป็นความรู้สึกชัดเจนที่สุดในความทรงจำของนางเป็นภาพที่นางอยากสื่อให้อื่นได้รับรู้ที่สุดเขาเพียงเฝ้าดูอย่างสงบก็สามารถรู้สึกร่วมไปกับนางได้ในเวลานี้ทั้งสองใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนร่วมกันดวงตาลินน้อยดะดวงตาของดะรุณีน้อยนางนี้ก็คือดวงตาเขาปากของนางก็คือปากเขาดะรุณีน้อยนางนี้จัดนั่งจัดเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ริมลำธารแม้อภรณ์จะขาดกระรุ่งกระริ่งแต่ความสะอาดพื้นฐานยังเป็นสิ่งจำเป็นนั่งใช้ปลายเท้าเคาะจังหวะขณะควรเพลงและขมวดมวยผมไปด้วยดูเหมือนไม่ว่านางจะกล้ามวยเช่นไรก็ยังไม่พอใจสักทีเว้ยอุเชียนสะบัดถึงความรู้สึกยามปิ่นไม้เล็กๆเสียบไปมาบนเส้นผมทันใดนั้นนางก็ก้มหน้าลงจนเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำซ้ายตาเว่ยอุเชียนคล้อยตามนางเงาสะท้อนในลำธารปรากฏเป็นหน้ารูปข่ายและปลายคางเรียวแหลมของแม่นางน้อยผู้หนึ่งในตาของแม่นางน้อยผู้นี้ไม่มีลูกตาดำเป็นเพียงสีขาวล้วนเว่ยอุเชียนคิดในใจลักษณะเช่นนี้เป็นดวงตาคนตาบอดชัดๆแต่ตอนนี้ข้ามองเห็นดีอยู่นี่นะดารีน้อยนางนั้นขมวดผมเสร็จก็กระเด้งตัวลุกขึ้นปัดก้นแล้วหยิบลำไผ่ข้างเท้าขึ้นมาเดินกระโดดล่นเต้นไปตามทางเดินนางเดินพรางกัดแก่งลำไผ่ไปพรางทั้งยกขึ้นฟาดกิ่งไม้เนื้อศีรษะเขี่ยหินข้างเท้าตีไล่ตั๊กแตนในพงหญ้าเช่นนี้ไม่ได้หยุดอยู่สักพักใหญ่เมื่อเบื้องหน้ามีคนเดินมาให้เห็นลิฟนางยิงหยุดกระโดดโลดเต้นทันทีทำเป็นถือลำไผ่ด้วยท่าทีเรียบร้อยเคาะพื้นเดินไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้าในท่าทีระบันระหวังยิ่งกลุ่มคนที่เดินมาเป็นหญิงชาวบ้านสองสามนางหญิงเหล่านั้นเห็นท่าทางของนางแล้วก็หลีกทางให้พรางกระซิบกระซาบกันตรีน้อยรีบผงกศีรษะพรางกล่าวว่าขอบคุณเจ้าค้าขอบคุณค่ะหญิงชาวบ้านนางหนึ่งคล้ายเกิดความเวทนาขึ้นในใจยังเปิดผ้าขาวที่คลุมตะกร้าหยิบมันโถร้อนๆส่งให้นางหนึ่งลูกน้องสาวระวังร้อนนะเจ้าหิวหรือไม่จะรับสิ่งนี้ไว้กินเถอะดารุณีน้อยร้องเอ๊ะเสียงหนึ่งก่อนพูดด้วยความซาบซึ้งใจจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรค่ะค่ะค่ะหญิงชาวบ้านผู้นั้นยัดมันโถใส่มือนางและกล่าวว่าเจ้ารับไว้เถิดดารุณีน้อยจึงรับไว้และกล่าวว่าอาชิงขอบคุณพี่สาวมากเจ้าค่ะที่แท้ดารุณีน้อยนางนี้มีนามว่าอาชิงอาชิงหลังจากกาลาหญิงชาวบ้านพวกนั้นแล้วอาชิงก็กินมันโถลูกนั้นหมดในสองสามคำจนยังเริ่มกระโดดที่หนึ่งสูงฉามฉือว่ายอูเชียนที่อยู่ในร่างนางพลอยกระโดดเด้งตามไปด้วยจนเวียนหัวตาลายไปหมด3 ฟุต1 ชื่อแล้ว3
หนึ่งฟุตสามสื่อสามเขาคิดในใจแม่นางน้อยคนนี้ช่างมีพลังงานล้นเหลือเสียจริงข้าเข้าใจแล้วนางแสร้งทำเป็นตาบอดตาคู่นี้ของนางคงจะเป็นสีขาวมาตั้งแต่กำเนิดแม้ดูภายนอกเหมือนคนตาบอดแต่แท้จริงแล้วสามารถมองเห็นได้ปกตินางจึงใช้ประโยชน์ในการตบตาผู้อื่นว่าเป็นคนตาบอดและหลอกให้ผู้อื่นสงสารนางเป็นดารินน้อยที่ร่อนเร่ไปในจรตัวคนเดียวและหากแสร้งทำเป็นคนตาบอดคนอื่นนึกว่านางมองไม่เห็นก็ย่อมระมัดระวังตัวน้อยลงแต่ในความเป็นจริงแล้วนางมองเห็นทุกสิ่งชัดเจนทําให้นางปรับเปลี่ยนพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์นับได้ว่าเป็นพิธีป้องกันตัวอัญชันฉลาดวิธีหนึ่งแต่จิตวิญญาณของอาชิงนั้นตาบอดจริงแท้แน่นอนนั้นบ่งบอกว่านางมองเห็นตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจะแกล้งตาบอดจึงกลายเป็นตาบอดของจริงหรือไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้ายามไม่มีผู้คนอาฉิงก็จะกระโดดโลดเต้นยามมีคนอื่นนางก็จะแสร้งทำงอเด็กสาวตาบอดดอกนี้น้อยเดินเดินอยู่จนมาถึงตลาดแห่งหนึ่งในที่ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านนางย่อมต้องแสดงฝีไม้ลายมือเต็มที่นางทำทีเคาะลำพายเดินต๊อกต๊อกได้อย่างสมจริงยิ่งดอกนี้น้อยเดินเนิบน้ำท่ามกลางฝูงชนหลั่งไหลไหลหลังไหลหลังไหลหลังท่านนั้นก็ชนบุรุษวัยชการคนสวมอภรรู้ราฉูดฉาดกระหึ่งเข้าอย่างจังนางทำเสมือนว่าตกใจสุเกตแล้วล่ำลาลักขออภัยเจ้าข้าขออภัยเจ้าข้ามองมาเห็นขออภัยเจ้าข้าน้องไม่เห็นที่ไหนการความจริงแล้วนางต้องใจตั้งใจชนบุรุษผู้นี้ต่างหากบุรุษคนนั้นถูกชนเข้าจะหันกลับมาด้วยความหงุดหงิดคล้ายอยากบริพาตให้สาแก่ใจแต่พอเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นคนตาบอดไม่นำซ้ำอย่างเป็นแม่นางน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มหากเขาตบหน้านางกลางถนนจะต้องถูกคนประนามเป็นแน่จริงตำหนิเพียงประโยคเดียวเดินให้ระมันระวังหน่อยๆให้มันระวังระวังหน่อยสิอาชิงกล่าวคำขอโทษซ้ำๆก่อนบุรุษผู้นั้นจะไปยังไม่วายตรวจมือขวาบีบก้นอาชิงแรงหนึ่งทีซึ่งเท่ากับการทำต่อร่างเว่ยอูเชียนด้วยเนื่องจากทั้งสองรับความรู้สึกร่วมกันเขาจึงความรู้สึกขนลุกชันไปทั่วอยากจะตบบุรุษผู้นี้ให้จมดินในฝ่ามือเดียวอาชิงยืนงอไม่ขยับเพยื่อนคล้ายหวานกลัวอย่างหนักแต่เมื่อบุรุษคนนั้นเดินจากไปแล้วนางกลับเดินเคาะลำปลายเข้ามาในตอกรับตาคนแล้วถมลายดังตุ้ยจากนั้นหยิบถุงเงินจากในอกเสื้อออกมาเทนับดูนางถมลายดังตุ้ยอีกคนและคนด่ายาวเหยียดเจ้าบุรุษหน้าเหม็นสารรูปออกจะดูดีแต่งตัวรุราแต่กลับมีเงินไม่เท่าไหร่จับเขย่ายังไม่เสียงเลี้ยนดังเลยกระมังเว้ยอุชินเราะมาได้ร้องไห้บอกอาชิงเพิ่งอายุ10กว่าปวบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำแต่กลับด่าคนได้เลื่อนหลายยิ่งนักเรื่องล้วงถุงเงินชาวบ้านยิ่งทำได้คล่องมือเขาคิดในใจหากเจ้ามาล้วงถุงเงินข้าเจ้าต้องไม่กลด่าชนิดแน่เพราะสมัยนั้นข้าก็เคยมีเงินเยอะมากในระหว่างที่เขาทอดถอนใจว่าตนกลายเป็นยาจกตั้งแต่เมื่อใดอยู่นั้นอาชิงก็พบเป้าหมายใหม่แล้วนางแซงทำเป็นคนตาบอดเดินออกจากตรอกไม่เดินได้ระยะหนึ่งก็ใช้แผนเดิมซ้ำอีกครั้งนางร้องโอ้ยขณะชนเข้ากับร่างนักพรตจุดขาวหนึ่งและเอ่ยขออภัยเจ้าข้าขออภัยเจ้าข้าข้ามองเห็นขออภัยเจ้าข้าว่าอยู่เช่นสายหน้าในใจแม้กระทั่งบทพูดก็ยังไม่เปลี่ยนเลยแม่นางงามแม่นางงามน้อยนักพจน์ผู้นั้นถูกนางชนจนเซหันมือประคองนางและค่อยกล่าวข้าไม่เป็นไรแม่นางก็มองไม่เห็นหรือคนผู้นี้ยังหนุ่มแน่นสวมชุดนักพจน์เรียบง่ายสะอาดหมดจดสะพายกระบี่ห่อผ้าขาวบนหลังใบหน้าครึ่งล่างหล่อเหลายิ่งแม้จะดูสู้ผอมไปสักหน่อยใบหน้าครึ่งบนพันด้วยผ้าพันแผลกว้างสี่นิ้วบนผ้าพันแผลคล้ายมีคราบเลือดซึมออกมาอาชิงคล้ายอึ้งไปเล็กน้อยจึงเพิ่งตอบใช่เจ้าค่ะเซียวชิงเฉิงบอกว่าฉะนั้นเจ้าก็ช้าลงหน่อยอย่าเดินเร็วเช่นนี้หากชนใครเข้าอีกจะแย่เอาได้คำพูดสักคำว่าตัวเองมองไม่เห็นจึงจูงมืออาชิงไปยืนชิดข้างทางเอ่ยมาเดินทางนี้คนน้อยกว่าคำพูดและการกระทำของเขาทั้งอ่อนโยนและระมัดระวังอาชิงยื่นมือออกไปแล้วกลับรู้สึกลังเลแต่ซ้ายยังแอบฉกถุงเงินจากข้างเอวเข้าไปอย่างว่องไวและกล่าวว่าอาชิงขอบคุณพี่ชายเสี่ยวจึงเชิญกล่าวว่าไม่ใช่พี่ชายแต่เป็นนักพรตอาชิงพูดพลางขยิบตาเป็นทั้งนักพรตทั้งพี่ชายเลยเสี่ยวจึงเชิญยิ้มและกล่าวเมื่อเจ้าเรียกข้าพี่ชายนั้นก็คืนถุงเงินของพี่ชายมาเถิดนักต้มตุ๋นกลางตลาดอย่างอาชิงต่อให้มือเท้าไวกว่านี้สักสิบเท่าก็ไม่อาจหลอกประสับศาสตร์สัมผัสทั้ง5ของผู้มาเป็นเพียรเป็นเซียนได้นั่งเห็นท่าไม่ดียังรีบถือไม้เท้าโกยอ้าแต่วิ่งได้ไม่กี่ก้าวถูกเสี่ยวชิงเชิง
หิ้วหลังคอเสื้อห้อยตองแต่งกลับมาด้วยมือข้างเดียวบอกแล้วอย่างไรว่าอย่าวิ่งเร็วนักหากไปชนใครเข้าอีกจะทำเช่นไรอ้าชิงทั้งดิ้นทั้งขัดขืนนางขยับปากทำเอาเว่ยอุเชี่ยนร้องในใจแย่แล้วนางกำลังจะตะโกนว่าคนลวนลามข้าแล้วเพราะในจังหวะนี้เองบุรุษไม้กังคนผู้หนึ่งก็เลี้ยวขวับพ้นมุมถนนมาทันทีเขาเห็นอาชิงดวงตาเป็นประกายวาวโรดเขาเอ่ยคำพรุสวาดอย่างแสบสันพร้อมย่างสามขุมเข้ามานางสาละเอียวจับตัวได้ทันทีเอาเงินค่าคืนมาเขาด่าแล้วยังไม่หายแค้นจึงเงื้อมมือตวัดใส่หน้านางอาชิงตกใจจนรีบหดคอหลับตาปีใครเลยจะรู้ว่าฝ่ามือนี้ไม่ได้กระทบถูกแก้มนางแต่กลับถูกใครบางคนรั้งไว้กลางทางเซลชิงเฉินเอ่ยว่าขอท่านโปรดใจเย็นอย่าได้วู่วามกระทำเช่นนี้กับแม่นางน้อยคงมิดีนักอาชิงล่าเพยเปลือกตามองทั้งที่บุรุษวัยกลางคนหวดฝ่ามือมาเต็มแรงแต่เซลชิงเฉินกับคว้ามือเขาไว้อย่างสบายสบายมือขนาดไม่อาจขยับมากลางด้านได้แม้แต่น้อยบุรุษวัยกลางคนนึกคร่ำครามแต่ยังทำปากแข็งเจ้าบอดช่างเสอนี่ทำตัวเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหรือไรนางสาวเลี้ยวนี้เป็นคนรักของเจ้าเช่นนั้นหรือเจ้าหรือไม่นางเป็นโจรนางขโมยถุงเงินข้าไปหากเจ้าปกป้องนางก็เท่ากับเจ้าเป็นโจรเซลชิงชนใช้มือข้างหนึ่งจับบุรุษผู้นั้นส่วนอีกข้างจับอาชิงไว้และหันพูดกับนางคืนเงินให้เขาไปอาชิงรีบล้วงเงินจำนวนน้อยนิดจากในอกเสื้อมาส่งให้เซลชิงเฉินจึงปล่อยมือบรุษไกลกลางคนจ่าฝ่ายนั้นก้มหน้าแล้วพบว่าเงินไม่ขาดจึงแอบชำเลืองมองคนตาบอดคนนี้รู้ดีว่ามีอาจต่อกรจำต้องเดินหนีไปเซลชิงเฉินตำหนิเจ้าขวัญกล้าเกินไปแล้วตามมองไม่เห็นแต่กลับกล้าขโมยของอาชิงกระเด้งตัวจากจนลอยสูงจะพื้นฉามฉื่อก็เขาลวนลามข้าบีบก้นข้าจนเจ็บเลยด้วยแต่ข้าแค่เก็บเงินเขานิดหน่อยจะเป็นไรไปทุ่งเงินใบเกลือนกับมีเงินแค่ขี้ประติ๋วยังกล้ามาโหถึงขั้นจะลงไม้ลงมืออีกเจ้ายาจกชาชั่วว่าอุเชนนึกค้านเจ้าเป็นฝ่ายเข้าไปชนชาวบ้านก่อนเพราะเจตนาจะขโมยเงินเขาแท้ๆแต่ชายคนนั้นกลับกลายเป็นฝ่ายปิดซะอีกใช้กลยุทธ์ลักคือเปลี่ยนสาวได้อย่างชาญฉลาดนักหมายถึงบิดเบือนเนื้อหาเพื่อหลอกอื่นเชื่อมาจาก36คนศึกใน3ก๊กก็คือการลอบยกย้ายเปลี่ยนแปลงกำลังสำคัญของศัตรูและแปลงกำลังของฝ่ายนั้นมาเป็นของตนเมื่อสบโอกาสที่อีกฝ่ายแพ้ลักคือเปลี่ยนเสาได้อย่างชาญฉลาดนักเซลชิงเฉินสายหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ายิ่งไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวหากวันนี้ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์แค่ตบฉาดเดียวใช่ว่าเรื่องจะยุติแม่นางน้อยเจ้าพึงสังวรไว้ด้วยพอพูดจบก็หันหลังเดินไปอีกทางเว่ยอุเชียนจึงคิดในใจไม่เอาถุงเงินตัวเองคืนด้วยอาจารย์อาของข้าก็เป็นผู้รักยกน้อมบุพาท่านหนึ่งเช่นกันอาชิงบีบถุงเงินใบเล็กที่ขโมยมาและยืนตะลึงงันอยู่ฉะนั้นครู่หนึ่งทันใดนั้นนางก็ยัดมันใส่อกเสื้อและเคาะลำพายรีบวิ่งตามจนศีรษะกระแทกพันลางของเซลจิงซ้อนเซลชีได้แต่ประคองนางอีกครั้งพลางถามยังไม่กิจอันใดอีกหรืออาชิงบอกว่าถุงเงินท่านยังอยู่ที่ข้าอยู่เลยเซลชิงชนกล่าวว่าข้ายกให้เจ้าเงินไม่ได้มากมายก่อนจะใช้หมดก็อย่าเที่ยวขโมยของอีกอาชิงพูดว่าไม่ครู่ข้าได้ยินเจ้าอย่าจกชาติชนนั้นด่าท่านที่แท้ท่านก็ตาบอดเช่นกันเริ่มตั้งจากฟังคำไปได้เพียงครึ่งสีหน้าเซลชิงเฉิงก็หม่นมองลงทันตารอยยิ้มละไมหายวับไปครู่หนึ่งคำพูดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กเป็นสิ่งที่โหดร้ายเจียนตายที่สุดเด็กน้อยไม่รู้ประสีประสาเพราะความไม่รู้ประสีประสานี่แหละจึงได้ทำร้ายใจคนอย่างตรงไปตรงมาที่สุดผ้าพันแผลที่พันรอบตาเซลชิงเฉินมีรอยเลือดซึมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนแทบทะลุผ้าเขายกมือขึ้นบังท่อนแขนสั่นเล็กน้อยความเจ็บปวดตอนควักลูกตากับบาดแผลที่ควักลูกตาไม่ได้รักษาหายง่ายดายปานนั้นอาชิงกลับนึกว่าเขาแค่เวียนศีรษะยิงเย็มแต้และกล่าวว่าเช่นนั้นก็ขอติดตามท่านนะเจ้าข้าเซลชิงเฉินฝืนยิ้มจะตามข้าไปใหญ่เจ้าอยากเป็นนักพรตหญิงหรืออาชิงพูดท่านเป็นตาบอดใหญ่ข้าเป็นตาบอดน้อยพวกเราไปด้วยกันจะได้ดูแลกันและกันข้าไร้พ่อขาดแม่ไม่มีที่ให้ไปติดตามใครหรือไปที่ใดก็ไม่แตกต่างนางฉลาดมากเนื่องจากกลัวว่าเซียวชิงเฉินจะไม่รับปากแต่นางมองออกว่าเขาเป็นคนดีจึงพูดขู่หากท่านไม่พาข้าไปด้วยไม่รับปากข้าข้าใช้เงินไว้ประเดี๋ยวก็หมดแล้วถึงตอนนั้นคงได้ไปขโมยต้มตุนคนอื่นอีกหากทุกคนตบหน้าจนไม่อาจแยกทิศเหนือใต้ออกตกข้าจะน่าสงสารเพียงใดเซียวชิงเฉินระและเอ๋ยเจ้าแสบถึงเพียงนี้มีแต่เจ้าจะหลอกผู้อื่นจนไม่รู้เหนือใต้ออกตกไหนเรือจะตีใครตีเจ้าจนไม่อาจแยกทิศเหนือใต้
้ออกตกได้หลังจากเฝ้าดูไปสักระยะเว่ยจะพบเรื่องน่าอัศจรรย์ประการหนึ่งเมื่อมีเสี่ยวจิงจนตัวจริงให้เปรียบเทียบเขาพบว่าเสี่ยหยางแสดงเรียนแบบได้เหมือนมากจริงๆยกเว้นเรื่องรูปโฉมแล้วรายละเอียดทุกอย่างล้วนแต่สมจริงหากบอกว่าตอนนั้นเสี่ยหยางถูกเสี่ยวจิงจนยึดร่างเขาก็เชื่ออาชิงทั้งตื้อทั้งตอแยแส้งตาบอดและทำตัวหน้าสงสารเกาะติเสี่ยวจิงจนตลอดทางเสี่ยวจิงจนบอกนางหลายครั้งแล้วว่าหากติดตามเขามาจะเป็นอันตรายยิ่งแต่อาชิงหาได้ฟังไม่กระทั่งเซลล์ชิงเฉินผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ปราบโคแก่ที่กลายเป็นพูดมาหลายปีตนหนึ่งทั้งยังมิอาจทำให้นางตกใจกลัวหนีไปได้ยังคงแต่เรียกท่านนักวดไม่หยุดปากเกาะติดเป็นตังเมย์อยู่รอบกาลระยะหนึ่งจ้างนางตามเขาไปเรื่อยๆบางทีอาจเป็นเพราะเห็นว่าอาชิงเฉลียวฉลาดน่าเอ็นดูและขวัญกล้าไม่ได้เกียจกาเป็นตัวทวงไม่นำซ้ำยังเป็นแม่นางน้อยตาบอดโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพิงเซลล์ชิงเฉินจึงอนุญาตให้นางติดตามอยู่ข้างกายเป็นโดยปริยายทีแรกเว่ยอุเชียนยังคิดว่าเสี่ยวชิงเฉินก็มีจุดหมายปลายทางแต่หลังจากภาพความจำผ่านไปหลายช่วงวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมกับสำเนียงท้องถิ่นแล้วสถานที่ทั้งหมดที่พวกเขาไปเยือนล้วนแต่สเปะสับปะไม่ได้เชื่อมต่อเป็นเส้นทางดูไม่เหมือนกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดแต่เหมือนกำลังร่าเริงการไปเรื่อยๆหากได้ยินว่าที่ไหนมีสิ่งผิดธรรมดาออกอารวาสเขาก็จะรีบมุ่งหน้าไปจัดการเว่ยอูเชียนคิดในใจบางทีอาจเป็นเพราะคดีสกุลฉางแห่งเยี่ยหยางสร้างความสะเทือนใจให้เขาเป็นอันมากนับจากนี้จะไม่คิดเกี่ยวข้องใดๆกับพวกตระกูลเซียนใหญ่อีกถึงกระนั้นก็ไม่อาจปล่อยวางปณิธานในใจจึงเลือกร่อนเร่พเนจรออกราชรักติการทำตามกำลังเท่าที่ตนจะทำได้ในเวลานี้เองเซลชิงเฉินกับอาชิงกำลังเดินอยู่บนถนนราบเรียบสายหนึ่งริมสองข้างทางเต็มไปด้วยหญ้ารกชัดสูงถึงเอวทันใดนั้นอาชิงก็ร้องดังเอ๊ะเสี่ยวชิงเฉินจึงรีบถามว่าทำไมหรืออาชิงตอบไม่มีเจ้าข้าแค่เท้าแปรงเว่ยเฉียนเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนว่าแท้จริงนางไม่ได้ร้องเพราะเท้าแปรงดังเดินอยู่ดีๆตามปกติหากไม่ใช่เพราะต้องแซงทำเป็นตาบอดต่อหน้าเสี่ยวชิงเฉินเพื่อให้เขาไม่อาจไล่นางไปนางคงกระโดดตัวลอยขึ้นฟ้าไปแล้วด้วยสามสาเหตุอาชิงอุทานเป็นเพราะไม่ครู่นางสอดสายสายตาไปรอบๆเห็นเงาดำร่างหนึ่งนอนงายอยู่ในพงหญ้ารกๆแม้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายแต่ไม่ว่าจะเป็นหรือตายส่วนใหญ่มักนำความยุ่งยากมาให้เห็นในชั้นอาชิงไม่ต้องการเสี่ยวชิงเฉินเจอคนผู้นี้จึงพูดเร่งเร้ารีบไปกันเถอะไปพักค้างเมืองข้างหน้าการข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเสี่ยวชิงเฉินกล่าวว่าเจ้าเท้าแพรงไม่ใช่หรือให้ข้าแบกเจ้าไม้อาชิงยินดียิ่งนักจึงก็ลำพายป๊อกป๊อกร้องว่าเอาเอาเอาเสี่ยวชิงเฉินหัวเราะเขาหันหลังให้นางคุกเข่าลงข้างหนึ่งขณะอาชิงกระโผล่ขึ้นทางด้านนั้นเสี่ยวชิงเฉินก็ห้ามนางไว้และลุกขึ้นพร้อมกับเสียงเคร่งครึมมีกลิ่นข่าวเลือดจมูกอาชิงได้กลิ่นข้าวเลือดจางๆเช่นกันแต่ท่ามกลางลมราตรีพัดโชยกลิ่นนั้นประเดี๋ยวจางประเดี๋ยวชัดหนึ่งจึงแซงทำเป็นไม่รู้มีด้วยหรือฉะนั้นข้าจึงไม่ได้กลิ่นสงสัยคงมีบ้านใครแถวนี้ฆ่าหมูเชือดไก่กระมังเครื่องสิ้นเสียงเสมือนสวรรค์ต้องการเป็นปรปักษ์กับนางก็มีป่านคนผู้นั้นในพงหญ้าก็ส่งเสียงไอแม้จะเป็นเสียงที่แสนจะแผ่วเบาแต่ก็มีอาจรอดพ้นโสตประสาทของเสี่ยวชิงเฉินพอจับทิศทางต้นตอของเสียงนั้นได้ทันทีแล้วก้าวเข้าพงหญ้าไปนั่งยองข้างคนผู้นั้นอาชิงเห็นว่าเขาเจอเข้าแน่แล้วนางจึงกระทืบเท้าจากนั้นแซงเดินครำทางพร้อมเข้าไปหาพร้อมถามว่าทำไมหรือเจ้าคะเสี่ยวชิงเฉินกำลังจับชีพจรของคนผู้นั้นพลางตอบว่ามีคนนอนอยู่ตรงนี้อาชิงรีบเอ่ยมีหน้าเล่ากินข้าวเลือดจึงได้ฉุนถึงเพียงนี้เขาตายหรือยังเราต้องช่วยกันขุดหลุมฝังศพให้เขาหรือไม่คนตายย่อมนำความยุ่งยากมาให้น้อยกว่าก่อนเป็นชนะอาชิงจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งให้คนผู้นี้ปราศจากลมหายใจแต่ว่าเสี่ยวชิงเฉินกลับบอกว่ายังไม่ตายคงได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาครุ่นคิดสักพักก่อนจะแบกร่างคนผนั้นขึ้นหลังอย่างเบามืออาชิงเห็นที่ตรงนั้นซึ่งเดิมทีควรเป็นห้องนางถูกบริตโลหิตโสมกายแย่งไปเสียแล้วคำพูดที่เสียดิบเสียดีว่าจะแบกนางเข้าเมืองจึงกลายเป็นโมฆะเด็กสาวทำหน้ามุ่ยและใช้ลำไผ่ทิ่มพื้นจนกลายเป็นหลุมเล็กๆหลายหลุมแต่นางรู้ว่าถึงอย่างไรเสี่ยวจิงเฉินก็ต้องช่วยคนคนนี้บ่นไปก็ไม่ได้อะไรพวกเขาสองคนกลับมาบนถนนอีกครั้งและเดินตามทางต่อไปเรื่อยๆยิ่งเดินเว่ยฉันยิ่งรู้สึกคุ้นตาท่านนั้นนึกถึงนึกขึ้นมาที่นี่ถนนสายที่ข้ากับหลานจั่นเคยเดินตอนมาเมืองอี้ไม่ใช่หรือจริงดังคาดเมืองอี้ตั้งแต่งานอยู่ตรงสุดปลายถนนนั่นเองประตูเมืองในเวลานี้ยังไม่สุดโสมมากนะขอมุมกำแพงเมืองยังสมบูรณ์ดีอยู่กำแพงเมืองยังไม่รอยขีดเขียน
หลังจากเข้าประตูเมืองมาก็พบว่าหมอกหนากว่าด้านนอกเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับหมอกปีศาจหนาทึบในภายหลังแล้วเรียกได้ว่าแค่นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคแสงตะเกียงลอดผ่านมาจากประตูหน้าต่างของบ้านเรือนสองข้างทางนอกจากนี้มีเสียงสนทนาของผู้คนดังแว่วแม้จะค่อนข้างเปรียวแต่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่บ้างเซียวชิงเฉินแบกคนเจ็บหนักเลือดอาบร่างหนึ่งเขารู้แก่ใจดีว่าร้านไหนย่อมมาต้อนรับแขกประเภทนี้ฉะนั้นจึงไม่ได้มองหาร้านเข้าพักเพียงสอบถามคนเฝ้ายามที่เดินเข้ามาหาว่าในเรือเบืองนี้เมื่อเรือนพักศพว่างบ้างหรือไม่คนเฝ้ายามคนนั้นบอกเขาว่าทั้งนั้นมีอยู่หลังหนึ่งตาเท่าเฝ้าเรือนพักศพเพิ่งตายไปเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ที่นั้นไม่มีคนดูแลเขาเห็นว่าเซียวชิงเฉินตาบอดคงคำทางไม่สะดวกจึงอาสาพาพวกเขาไปที่นั่นมันคือเรือนพักศพอันที่ตั้งศพของเซียวชิงเฉินหลังจากเขาตายแล้วนั่นเองเซียวชิงเฉินกล่าวขอบคุณคนเฝ้ายามจากนั้นจึงแบกคนเจ็บผู้นั้นเข้าห้องพักทางปีกขวาห้องมีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กข้างผนังมีเตียงเล็กเตี้ยหลังหนึ่งหม้อชามรามไหคงใช้จำเป็นครบครันขวางร่างคนผู้นั้นให้นอนราบด้วยความระมัดระวังและล้วงยาลูกกรอนออกมาจากถุงเอกภพยัดใส่ปากคนผู้นั้นที่กัดฟันแน่นหลังจากอาชิงครามสิ่งต่างๆในห้องนั้นสาวพักเอ่ยขึ้นอย่างยินดีที่นี่มีข้าวของเยอะแยะเลยตรงนี้มีกะละมังด้วยเสี่ยวชิงเฉินถามว่ามีเตาหรือไม่มีเจ้าค่ะเสี่ยวชิงเฉินกราบอาชิงเจ้าคิดหาวิธีจุดไฟต้มน้ำหน่อยเถิดระวังอย่าให้ลวกถูกมือตัวเองเล่าอาชิงยิ่งทำหน้ามุ่ยกว่าเดิมแล้วก็จึงลงมือทำส่วนเซลล์ชิงเฉินแตะหน้าผากของคนผู้นั้นแล้วหยิบยาลูกกรอนเข้ากินอีกเม็ดว่ายอูเชียนปรารถนาเห็นหน้าคนผู้นี้ให้ชัดๆแต่เห็นว่าชัดว่าอาชิงไม่มีจิตใจคิดสนใจเขาสักนิดนางหงุดหงิดมากจนไม่แม้แต่ชายตาแหลหลังจากต้มน้ำเสร็จแล้วเซลล์ชิงเฉินก็ค่อยๆเช็ดคราบเลือดบนหน้าเขาจนสะอาดเกลี้ยงเก่าอาชิงที่อยู่ข้างๆเหลือบมองด้วยความใคร่รู้แบบหนึ่งก็ร้องบ้องเอ๊ะแบบไร้เสียงใส่นางร้องเอ๊ะไปเพราะว่าเห็นคนผู้นี้เช็ดหน้าสะอาดแล้วมีรูปโฉมไม่เลวเลยเมื่อเห็นใบหน้านี้จิตใจเว่ยอูเชียนกระพันดิ่งวูบไม่ผิดไปจากที่คาดนาวเป็นเสียยางจริงๆเขาคิดในใจพบศัตรูบนทางแคบเช่นนี้เซียวชิงชินเอ้ยท่านช่างโชคร้ายเสียจริงๆเสี่ยหยางในเวลานี้ดูเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งหล่อเหลา7ส่วนสายซื่อไร้ดิงสา3ส่วนแต่กายจะรู้ว่าเด็กหนุ่มที่เผยเห็นฟันเขี้ยวคู่หนึ่งยามแย้มยิ้มคนนี้จะกลายคนบ้าคลั่งวิปริตฆ่าล้างตระกูลไปเสียได้เมื่อนับเวลาดูแล้วตอนนี้น่าเป็นช่วงหลังจากกินกวางเหยาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเสี่ยนเสี่ยหยางจึงได้มีสภาพสะบักสะบอมเยี่ยงนี้เขาเพิ่งหนีตายมาจากการถูกกินกวางเหยากำจัดเป็นแน่กินกวางเหยาไม่ได้ฆ่าเขาให้ตายย่อมไม่กล้าแพร่ข่าวหรือไม่ก็เชื่อว่าเขาต้องไม่รอดอย่างแน่นอนจึงประกาศแก่คนภายนอกว่ากำจัดเขาสิ้นซากแล้วคนชั่วอายุยืนนับพันปีในขณะที่เสี่ยหยางรอดแรกกับถูกเซียวชิงเฉินคู่อริเก่าช่วยชีวิตไว้เซียวชิงเฉินผู้น่าสงสารไม่คาดคิดสักนิดว่าการลูกครำใบหน้าสำรวจผู้นี้ให้ท่วนทีกับจะพัดจะพลูช่วยชีวิตศัตรูคู่อาฆาตที่ทำร้ายเขาจนตกในภาพเช่นนี้เสียได้แม้อาชิงจะมองเห็นแต่นางไม่ใช่ในคนในสำนักเสี่ยจึงไม่รู้จักเสี่ยหยางยิ่งไม่รู้เรื่องราวความแค้นแสนลึกล้ำดังมหาสุดระหว่างพวกเขาทั้งสองทั้งเซียวชิงเฉินมีชื่อเสียงเรียงนามว่าใครนางก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเว่ยอุเชียนถอนหายใจใหญ่ไม่มีอะไรโชคร้ายไปกว่านี้แล้วจริงๆราวกับเซียวชิงเฉินเมารับเอาพลังความอับโชคทั่วล่ามาไว้ที่ตัวเองแต่เพียงผู้เดียวในเวลานี้เองเสี่ยหยางก็หมุนหัวคิ้วเซียวชิงเฉินกำลังช่วยตรวจดูอาการพันแผลให้เขารู้สึกว่าคนเจ็บคล้ายจะรู้สึกตัวแล้วจึงเอ่ยห้ามว่าอย่าเพิ่งขยับคนอย่างเสี่ยหยางทำเรื่องเลวซามานักต่อมักย่อมมีใจช่างระแวงกว่าคนปกติท่านที่ได้ยินเสียงนี้ก็ลืมตาเพิ่มลุดผุดลุกขึ้นนั่งโดยพลันเขากิ้งไปหลบมุมผนังได้จ้องเสี่ยวชิงเฉินในท่าเตรียมพร้อมด้วยตาวาวดุดันสายตาประดุจสัตว์ร้ายที่สู้ยามจนตรอกไม่ปิดบังความโหดเหี้ยนอมหิตและแววมาดร้ายสักนิดอาชิงมองแล้วขนลุกขนชันจนหนังศีรษะชาเหน็บความรู้สึกนี้สืบถึงหนังศีรษะเว่ยเช่นกันเขาตะโกนร้องในใจพูดสิเสียงของเสี่ยหยางเสี่ยวชิงเฉินต้องจำได้แน่เสี่ยหยางเอ๋ยเจ้าทันทีเสี่ยหยางอ้าปากพูดเว่ยเช่นรู้ว่าหมดการต่อให้เอ่ยปากเสี่ยวชิงเฉินก็อาจพบความจริงเสี่ยหยางวันนี้แม้แต่คอได้รับบาดเจ็บ
หลังจากกักเลือดปริมาณมากเสียงก็แหบแห้งจนฟังไม่ออกเป็นเสียงของคนเดียวกันเซลล์ชิงเฉิงนั่งอยู่ข้างเตียงและกล่าวว่าข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่างไรว่าอย่าขยับแพร่ปรีแล้วเจ้าจงวางใจเถิดข้าช่วยเจ้ากลับมาข้าย่อมไม่ทำร้ายเจ้าแน่นอนเซียหยางกลับลำเร็วมากดังออกทันทีว่าเซลชิงเฉินคงจำตนไม่ได้เขากรอกตาอย่างใช้ความคิดและก็แอมสองสามทีก่อนจะลองถามอย่างเชิงเจ้าเป็นใครอาชิงสอดปากเจ้ามีตาดูเองไม่เป็นหรือไรก็เป็นนักพรตพเนจรสิเขาสาแบกเจ้ามารักษาอย่างยากลำบากเอายาลูกกรอนวิเศษให้เจ้าเขียนให้เจ้ากับดุอย่างนี้เสียหยางเลื่อนสายตาไปมองนางในทรายพูดเสียงเย็นเยียบเจ้าตาบอดหรือว่าเช่นอุทานในใจว่าแย่แล้วอันธพาลน้อยผู้นี้ฉลาดหลักแหลมทั้งยังขี้ระแวงเป็นที่สุดต่อให้อาชิงมีดวงตาสีตาทั้งสองข้างเขาก็ยอมปล่อยผ่านวางใจโดยง่ายจึงไม่ยอมละเลยจุดน่าสงสัยใดๆทั้งสิ้นหากไม่ทันระวังก็ถูกเขาจับไต่ได้เมื่อครูเสี้ยหยางพูดเพียงไม่กี่คำจากน้ำเสียงพูดเพียงไม่กี่คำนี้ยากนักที่จะตัดสินว่าเขาดุหรือไม่นอกเสียจากจะเห็นสีหน้าแววตาของเขาโชคดีอาชิงโกหกมาตั้งแต่เล็กจนโตนางจึงร้องโวยวายทันทีเจ้าถูกคนตาบอดหรือเจ้าดูถูกคนตาบอดหรือถ้าไม่ได้คนตาบอดช่วยชีวิตเจ้าไว้ต่อให้เจ้ากลายเป็นศพขึ้นอืดเหม็นเน่าอยู่ข้างถนนก็ไม่มีใครสนใจหรอกตื่นขึ้นมาประโยคแรกก็ไม่กล่าวคำขอบคุณท่านน้ำพดไร้มารยาทมีน้ำซ้ำยังด่าข้าตาบอดตาบอดแล้วอย่างไรทั้งเป็นเรื่องได้สำเร็จโดยการเบี่ยงเบนประเด็นสำคัญทั้งทำท่าไม่พอใจรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเอาแต่บ่นกระปอดกระแปดจนเซียวชิงชนรีบไปปลอบนางเสียยางพิงมุมผนังกรอกตาเซียวชิงชนจึงหันมาบอกเจ้าอย่าพิงผนังยังพันแผลที่ขาไม่เสร็จมาตรงนี้เถิดเสียยางมีสีหน้าเย็นชากำลังคุ้นคิดบางอย่างเซียวชิงชนก็พูดต่อหากยังชักช้ามารีบรักษาข้าเจ้าอาจพิการก็ได้ครั้นได้ฟังคำเสี้ยหยางก็ตัดสินใจเลือกได้แล้วเว่ยอูเชียสามารถเดาได้ว่าเสี้ยหยางคิดเช่นไรเวลานี้เขาบาดเจ็บสาหัสเคลื่อนไหวไม่สะดวกจำเป็นต้องมีคนช่วยดูแลรักษาในเมื่อเซลล์ชิงเฉินโง่งมเป็นฝ่ายเสนอตัวมาพิบาลเขาเองฉะนั้นยายจะรับไว้เล่าฉะนั้นจู่ๆสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปน้ำเสียงแฝงความรู้สึกขอบคุณเช่นนั้นก็ต้องรบกวนท่านนักพรตแล้วได้เห็นฝีมือเปลี่ยนสีหน้าประเดี๋ยวเย็นชาประเดี๋ยวยิ้มของเสี้ยหยางแล้วเว่ยอีเชียนอดรู้สึกหนาวๆร้อนๆแทนคนตาบอดจริงหนึ่งปลอมหนึ่งในเรือนนี้ไม่ได้โดยเฉพาะอาชิงที่ปลอมตัวเป็นคนตาบอดนางสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนนางหากนางถูกเสี้ยหยางจับไต่ได้นางต้องถูกฆ่าปิดปากอย่างไม่ต้องสงสัยแม้เขาจะรู้เต็มอกว่าสุดท้ายและอาชิงคงถูกเสี้ยหยางฆ่าตายอยู่ดีแต่การที่เขาต้องมาสัมผัสประสบการณ์นี้ก็อดรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนไม่ได้อยู่ดีทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นเสี้ยหยางพยายามเลี่ยงไม่ให้เซลชิงเฉินแตะโดนมือซ้ายโดยปราศจากพิรุธเมื่อดูดีๆแล้วที่แท้มือซ้ายของเสี้ยหยางมีนิ้วก้อยกุดด้วยเป็นรอยแผลเป็นเก่าไม่ใช่เพิ่งได้รับบาดเจ็บเซลชิงเฉินย่อมรู้ว่าเสี้ยหยางตัวจริงมี9นิ้วไม่น่าเล่าตอนเสี้ยหยางปลอมตัวจึงต้องสวมถุงมือสีดำในมือซ้ายตลอดเวลาเซลชิงเฉิงยามช่วยรักษาใครต่อใครและวันแต่ทุ่มเทสุดกำลังหลังจากก้มหน้าใส่ยาให้เสี้ยหยางและบันแผลให้อย่างเรียบร้อยสวยงามเขาก็เอ่ยขึ้นสำเร็จแล้วแต่ถ้าจะให้ดีเจ้าห้ามขยับเพี้ยมไม่เช่นนั้นกระดูกจะเคลื่อนเสี้ยหยางมั่นใจเลยว่าเซียวชิงเฉินผู้ง่องงมจำเขาไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งกายเต็มด้วยโลหิตบาดแผลเต็มตัวถึงขนาดก็ยังมีรอยยิ้มกระยิมแกมเกียจคร้านปรากฏบนหน้าคนเจ็บเขาเปรยถามท่านน้ำพดไม่ถามหรือว่าข้าเป็นใครเหตุใดจึงบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้หากคนอื่นตกอยู่ในสถานะเดียวกับเขาคงพยายามหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้เพื่อป้องกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงหลุดลอดออกไปแต่เสี้ยหยางกลับกระทำตรงกันข้ามโดยจงใจเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นเองเซียวชิงชนก้มหน้าเก็บร่วมยากับผ้าพันแผลพร้อมบอกด้วยซ้ำเสียงอ่อนโยนในเมื่อเจ้าไปพูดยายข้าต้องถามเล่าการพบกันโดยบังเอิญช่วยได้ก็ช่วยเท่านั้นสำหรับข้าหาใช่เรื่องลำบากอันใดไม่รอจนอาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีเราค่อยต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหากเป็นข้าก็มีเรื่องราวมากมายไม่พึงปรารถนาผู้อื่นเอ่ยถามเช่นกันเว่ยเชียนคิดในใจต่อให้เสี่ยวจิงเฉินถามอันธพาลน้อยผู้นี้ก็จะแต่งเรื่องมดเท็จมาเฉยใช้อย่างแนบเนียนไร้ช่องโหว่ได้อยู่ดีคนเรามีอดีตที่ยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นเซลชิงเฉินไม่ถามให้มากความเดิมทีถือว่าให้เกียรติอีกฝ่ายแต่สุดจะยังรู้ได้ว่าเสี้ยหยางกลับใช้ประโยชน์จากการให้เกียรติของเขา
เว่ยอูเชียนมั่นใจว่าเสี่ยหยางไม่เพียงหลอกให้เสี่ยวชิงเฉินช่วยรักษาอาการบาดเจ็บหลังจากหายแล้วย่อมมีทางต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแต่โดยดีเสี่ยหยางพักผ่อนในห้องพักคนเฝ้าเรือนพักศพเสี่ยวชิงเฉินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ของเรือนพักศพตรวจลงเปล่าไปหนึ่งเก็บรวบรวมฟางบนเยื่อขึ้นมาปูก้นลงไว้นานๆและบอกกล่าวกับอาชิงคนในห้องคนนั้นได้รับบาดเจ็บข้ายกเตียงให้เขาต้องลำบากเจ้านอนตรงนี้แล้วข้าปูฟางไว้ให้เจ้าไม่น่าจะหนาวอาชิงร่อนเร่พเนจรมาแต่เล็กนอนกลางดินกินกลางทรายไม่ว่าสถานที่แบบใดล้วนแต่เคยนอนมาหมดแล้วนางจะพูดอย่างไม่ยีระมีสิ่งใดลำบากการแค่มีที่ให้ซุกหัวนอนก็ดีมากแล้วไม่หนาวเจ้าค่ะถ้าไม่ต้องถอดเสื้อคลุมมาให้ข้าหรอกเซลชิงชนลูบศีรษะนางเรียบเสียบแส้ปัดเรียบร้อยก็สะพายกระบี่ก้าวออกนอกประตูไปด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยยามเสียวชิงเฉินไปล่ารัติการจะไม่เคยอนุญาตให้นางตามไปด้วยสักครั้งอาชิงมุดเข้าไปนอนในโรงสักพักหนึ่งจูเสียงเสี้ยหยางเรียกนางจากอีกฝากของผนังเจ้าบ่อร้อยมานี่สิเจ้าบอดน้อยมานี่ซิอาชิงโครศีรษะถามมีอะไรเชี่ยหยางบอกข้าจะเอาลูกกวาดให้เจ้ากินอาชิงเปรี้ยวปากอยากกินลูกกวาดแต่กลับปากแข็งปฏิเสธไม่กินข้าไม่ไปเชี่ยหยางข่มขู่อย่างละมุนละม่อมเจ้าไม่กินจริงหรือที่ไม่เข้ามาเอาเพราะไม่กล้าหรือสิแต่เจ้านึกว่าเจ้าไม่เข้ามาหรือข้าไปฝ่ายหาเจ้าเองไม่ได้จริงหรืออาชิงได้ยินน้ำเสียงอีกฝ่ายฟังดูหน้าประหลาดยิ่งนักนางจึงตัวสั่นเล็กน้อยนึกภาพห่างอึดใจต่อมาจู่ๆใบหน้าประดับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ชั่วร้ายนั้นก็ปรากฏเนื้อลองศพคงน่ากลัวยิ่งกว่านางลังเอครู่หนึ่งสุดท้ายหยิบลำพายมาเดินเคาะตอกแตกยังปราบประตูห้องอย่างอึดอาดโอเอเมื่อเอื้อนเอ่ยวาจาใดท่านในนั้นสุดหนึ่งลอยเข้ามาวัตถุชิ้นหนึ่งลอยเข้ามาเว่ยอูเชียนคิดจะเบี่ยงตลบโดยสัญชาตญาณกลัวจะเป็นอาวุธลับบางอย่างแต่แน่นอนว่าเขาไม่อาจควบคุมร่างนี้เคลื่อนไหวตามอำเภอใจได้ทันใดนั้นเขาต้องตกเบิงรู้ได้ทันทีว่ากับดักเสี่ยหยางกำลังยังเชิงอาชิงหากตบอดยิงย่อมหลบไม่พ้นไม่เสียทีอาชิงเล่นละครเป็นคนตบอดมานานปีจนเชี่ยวชาญไม่นำซ้ำนางยังมีไหวพริบพอตัวไม่เห็นว่ามีของลอยมาก็ไม่หลบไม่หนีไม่แม้แต่จะกระพริบตาปล่อยให้มันกระแทกใส่หน้าอกตัวเองตอนนี้เองถึงกระเด้งถอยแล้วพูดอย่างขุ่นเคืองโอ้ยจะปาอะไรใส่ข้าเนี่ยเสี่ยหยางทดสอบไม่เป็นผลจึงตอบว่าลูกกวาดไอ้สิข้าให้เจ้าลืมไปว่าเจ้าตาบอดรับไม่ได้ตกอยู่ข้างเท้าเจ้านั้นปะไรอาสิงแค้นเสียงฮึแล้วสุดกายนั่งยองทำท่าคล้ายกำลังควานหาสิ่งของบนพื้นอย่างสมจริงนางกรำเจอลูกกวาดเม็ดหนึ่งแต่ไหนแต่ไรนางมานางไม่เคยกินของพวกนี้มาก่อนเด็กสาวยังคืนน้ำลายลงคอเช็ดๆตัวทูแล้วส่งมันเข้าปากในทางเงอะงะเคี้ยวกรุบกรับอย่างอร่อยเสี่ยหยางนอนแข็งอยู่บนเตียงเท้าแก้มด้วยมือข้างเดียวพลางถามว่าอร่อยหรือไม่เจ้าบอดน้อยอาชิงว่าข้ามีชื่อนะข้าไม่ได้ชื่อเจ้าบอดน้อยสักหน่อยเชี่ยหยางตอบยียวนก็เจ้าไม่บอกชื่อข้าข้าก็ต้องเรียกเจ้าเช่นนี้แหละที่ผ่านมาอาชิงบอกชื่อตัวเองเฉพาะกับคนที่ดีต่อนางเท่านั้นแต่นางก็ไม่ยินดีเสี่ยหยางเรียกนางในชื่อที่แสนไม่น่าฟังนี้จึงจำเป็นต้องบอกด้วยความจำใจเจ้าฟังให้ดีนะข้ามีนามว่าอาชิงต่อไปนี้จะห้ามเรียกข้าว่าเจ้าบอดน้อยน้อยเจ้าบอดน้อยเจ้าบอดน้อยแล้วด้วยพูดจบรู้สึกตัวเองเสียงแข็งเกิดไปกลัวฝ่ายตรงข้ามจะขุ่นเคืองเอาด้านนางจะรีบพูดเปลี่ยนประเด็นเจ้านี่ช่างชอบโกนนักเลือดไหลให้เต็มตัวบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้กลับพกลูกกวาดติดตัวเสี่ยหยางเราะร่าและกล่าวว่าตอนเด็กข้าชอบกินลูกกวาดมากแต่ตลอดมากลับไม่มีโอกาสได้กินแต่มองคนอื่นกินอย่างหิวโหยนั้นข้าจึงมาคิดว่าหากสวรรค์ข้าร่ำรวยขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกวันข้าจะต้องพกลูกกวาดติดตัวไปทุกที่กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดอาชิงกินลูกกวาดในปากนางหมดพอดีนางเลียปากอยากกินอีกใจที่ปรารถนาอยากกินลูกกวาดทำลืมความจริงชังคนผู้นี้ไปชั่วขณะและถามว่าเจ้ายังมีอีกหรือไม่เสี้ยหยางพูดกลัวหัวเราะมีสิเจ้ามานี่เดี๋ยวข้าเอาให้เจ้าอาชิงยืนขึ้นเคาะลำพานเดินเข้าไปหาเขาใครจะรู้ว่านางเพิ่งเดินเข้าไปได้เพียงครึ่งทางเสี้ยหยางยังคงยิ้มไม่คลายดวงตาเป็นประกายวาววับกับชักมีเย็นเยียบคมกริบออกมาจากในแขนเสี้ยหยางเงียบเชียบกระบี่นำไผ่
พอเล็งปลายกระบี่ไปทางอาชิงก็เพียงนั่งเดินหน้าอีกไม่กี่ก้าวก็จะถูกกระบี่นำภัยแทงทะลุร่างแต่ถ้าอาชิงมีท่าทีลังเลคิดจะถอยหลังแม้เพียงก้าวเดียวความจริงที่นางไม่ได้ตาบอดก็จะเปิดเผยออกมาทันทีเว่ยอูเชียนกับอาชิงสื่อประสาทสัมผัสทั้งห้าร่วมกันจึงรู้สึกว่านางชาหนึบทั่วท้ายทอยทว่าแม่นางน้อยคนนี้ขวัญกล้านักอีกทั้งสงบเยือกเย็นมีสตินางยังคงคลำทางไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเป็นปกติจริงดังคาดก่อนปลายกระบี่จิ้มท้องนางแค่ครึ่งชั่วเชื่อย้างกันฝ่ารามือเสียเองเขาเก็บกระบี่นำภัยเข้ามาในแขนเสื้อและเปลี่ยนมันหยิบลูกกวาดมา2 เมตรส่งให้อาชิง1 เมตรและโยนสปาตัวเอง1 เมตรอาชิงเขาถามว่าอาชิงนพพลผู้นั้นออกไปไหนกลางดึกกลางเดือนอาชิงเลียและเคี้ยวลูกกวาดดังแจ๊บแจ๊บต้องมันออกไปล่าสัตว์นะเสี่ยหยางพูดเสียงดังล่าสัตว์อะไรกันล่ารัติการตากหากเล่าอาชิงเอ่ยอย่างนั้นด้วย2 คำนี้ก็เหมือนกันมีสิ่งใดต่างกันก็ช่วยปราบปีศาจกำจัดพูดผีมีหนำซ้ำไม่เก็บเงินสักตำลึงเว่ยอุเชียนคิดในใจหัวซ้ายเกินไปแล้วถ้าจริงใช่ว่าอาชิงจะจำไม่ได้คำที่เสียวชิงเฉินเคยพูดไว้นางจำได้ขึ้นใจกว่าใครแต่นางจงใจกล่าวคำว่าล่าที่ล่ารัติการผิดไปเมื่อเสี่ยหยางแก้คำที่นางพูดผิดเข้ายอมรับตัวเองเป็นผู้บำเพ็ญเพียรเช่นกันเสี่ยหยางรองเชิงนางไม่สำเร็จแต่กลับถูกนางยังเชิงกลับเขาให้แล้วดรีน้อยผู้นี้อายุยังน้อยอยู่แท้ๆแต่กลับมีความคิดความอ่านรอบครอบถึงเพียงนี้สี่อย่างแสดงสีหน้าดูแคลนน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังขาเขาตาบอดและยังออกไปร่าเล่นการได้อีกหรืออาชิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเจ้าเอาอีกแล้วนะตาบอดแล้วอย่างไรถึงจะตาบอดแต่ท่านนักพจน์ก็มีฝีมือฉกาจจากการกวัดเกรงกระบี่ปึ๊บปั๊บบอกคำเดียวว่ารวดเร็วนางยกมือยกไม้ประกอบทันใดนั้นเสียอย่างกระทวงขึ้นจ้ามองไม่เห็นรู้เนื่องว่าเขาออกกับรถเร็วป่านใดออกกระบวนท่ารถเร็วตั้งรับยิ่งว่องไวกว่าอาชิงสวนกลับแบบกำปั้นทุกดินข้าบอกว่าเร็วก็เร็วสิเพลงกระบี่ของท่านนักพจน์ต้องเร็วแน่ต่อให้ข้ามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่ได้ยินสักหน่อยเจ้าพูดชนี้หมายความยิ่งไรเจ้าดูถูกคนตาบอดอย่างพวกข้าหรือฟังดูแล้วน้ำเสียงเด็กสาวเปลี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสเป็นธรรมชาติอย่างที่สุดจนบัดนี้ลองเชิง3 หนแล้วก็ล้วนแต่ไร้ผลในสุดเสี้ยหยางก็มีสีหน้าผ่อนคลายลงควรจะชื่อว่าอาชิงตามบอดจริงได้สักทีเพราะอาชิงกับนึกหวาดระแวงเสี้ยหยางเป็นอย่างยิ่งวันรุ่งขึ้นเซียวชิงเฉินไปหาไม้กระเบื้องหญ้าเหมามาซ่อมหลังคาทันทีที่เขาเข้าประตูมาอาชิงรีบจูงเขาออกไปอย่างไร้ซุ้มเสียงทำพึมพำกระซิบกระซาบกันเป็นนาน2 นานบอกว่าบุตรเขาช่วยไว้ดูไม่น่าไว้วางใจทั้งที่ผู้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเช่นเดียวกับเซียวชิงเฉินแท้ๆกระทำตัวมีรับลมกำไนต้องไม่ใช่คนดีแน่อย่างไรก็ตามนางคิดเรื่องนิ้วก้อยด้วนอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญนั้นจึงไม่ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษที่สำคัญที่สุดนี้อ้าวเซียวชิงเฉินพูดกล่อมนางเจ้ากินลูกกวาดของเขาไปแล้วก็หยาบไล่เขาไปเลยเมื่ออาการบาดเจ็บของเขาหายดีเขาก็จากไปเองแหละไม่มีใครเต็มใจอยากอยู่ในเรือนพักศพกับพวกเขาหรอกวาจานี้กล่าวได้ไม่ผิดสถานที่ซ่อมซ่อแห่งนี้มีเพียงเตียงเพียงหลังเดียวยินดีที่ไม่มีพายุฝนเทกระหน่ำหาไม่แล้วน้ำคงรั่วและไม่มีใครสักคนอยากอยู่ที่นี่ในขณะที่อาชิงจะกล่าวคำว่าร้ายเสี้ยหยางต่ออยู่จู่เสียงของคนผู้นั้นก็ดังมาจากด้านล่างพระเจ้ากำลังพูดถึงข้าอยู่ใช่หรือไม่คนที่ตกเป็นหัวข้อสนทนาลงมาจากเตียงแล้วอาชิงกลับได้รู้สึกผิดสักนิดจึงรีบพูดกลบเกลื่อนให้ใครพูดถึงเจ้ากันหลงตัวเองชะมัดนางพูดจบก็หยิบลำไผ่เคาะพื้นตอกแตกตอกแตกเดินกลับเข้าประตูไปและแอบเงียบหูฟังอยู่ข้างหน้าต่างนอกเรือนพักศพเซลชิงเฉินกล่าวว่าแผลเจ้ายังไม่หายดีเอาแต่เคลื่อนไหวไปมาไม่ฟังคำที่ข้าบอกเช่นนี้จะดีหรือเสี่ยหยางแย้งว่าต้องเคลื่อนไหวให้มากๆจะได้หายไวๆยิ่งไปกว่านั้นใช่ว่าข้าขาขาดสองข้างเสียหน่อยบาดแผลแค่นี้ข้าชินแล้วข้าโตมากับการถูกคนทุบตีเซลชิงเฉินคล้ายไม่รู้ว่าควรตอบบทสนานนั้นเช่นไรเขาอันปลอบเขาหรือเสียว่าเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นจึงชะงักไปพักหนึ่งได้ส่งเสียงอ๋อเสี่ยหยางเป็นฝ่ายพูดต่อท่านนักพรตข้าเห็นท่านนำกองพวกนั้นมาท่านจะซ่อมหลังคาหรือเซียวชิงเฉินตอบข้าคงพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวแต่หลังคาผุพังเช่นนี้ไม่ดีต่ออาชิงและเจ้าที่ยังต้องพักรักษาเสี่ยหยางถามว่าให้ข้าช่วยดีหรือไม่เซียวชิงเฉินกล่าวขอบคุณและเอ่ยไม่ต้องลำบากเจ้าหรอกเสี่ยหยางข้องใจท่านนักพรตทำเป็นหรือ
เซียวจิงจนยิ้มอย่างละอายพร้อมโครงศีรษะยังไม่เคยลองมาก่อนเลยดังนั้นทั้งสองจึงร่วมแรงร่วมใจช่วยกันซ่อมล้างขาคนหนึ่งลงมือทำส่วนอีกคนชี้นิ้วบอกตำแหน่งกำกับการเสี้ยหยางตีฝีปากมือทั้งยังเก่งเรื่องพูดจากิจจิกกัดหยอกล้ออารมณ์ขันของเขาแฝงกลิ่นอายหวังอย่างพวกชาวบ้านร้านตลาดในอดีตที่ผ่านมาเซลชิงเฉินมีโอกาสได้โอภาปราศัยกับคนประเภทนี้หน่อยมากเมื่อถูกหยอกล้อไม่กี่ประโยคก็หัวเราะออกมาอาเฉียงยินพวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานนางขยับปากแบบไร้เสียงเมื่อพินิจอย่างละเอียดปรูพูดว่าข้าดีเจ้าให้ตายไอ้คนชั่วไว้ฉันรู้สึกแบบเดียวกับอาชิงเสี่ยหยางบาดเจ็บสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดส่วนหนึ่งย่อมมีสาเหตุมาจากเสี่ยวชิงเฉินผู้เคยฝากบัญชีแขนไว้สองฝ่ายกล่าวได้ว่าไม่อาจอยู่ร่วมโลกในใจเสี่ยหยางเวลานี้อยากให้เสี่ยวชิงเฉินเลือดออกเจ็ดวันแดดดิ้นตายกลายเป็นศพไม่สมประกอบจนแทบทนรอไม่ไหวแต่ภายนอกกลับพูดคุยยิ้มแย้มได้อย่างแสนแนบเนียนหากคนที่แอบซุ่มดูอยู่ใต้ขอบหน้าต่างตอนนี้คือเว่ยอู่เชี่ยนตัวจริงเขาจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอฆ่าเสี่ยหยางก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันเพื่อป้องกันมิให้เป็นเพศภัยในภายภาคหน้าแต่จะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อนี้ไม่ใช่ร่างเขาฝ่ายอาชิงต่อให้มีใจอยากแต่ก็ไร้ซึ่งความสามารถประมาณ1เดือนต่อมาบาดแผลซึ่งอย่างดีขึ้นมากภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของเสี่ยวจิงเฉินเว้นแต่ยังเดินขยโยกขยเยกอยู่บ้างนอกนั้นก็มีอะไรให้น่าเป็นห่วงแล้วแต่กลับไม่รู้เรื่องไปจากที่นี่เขายังคงอาศัยอยู่ในเรือนพักศพร่วมกับเสี่ยวจิงเฉินและอาชิงตามเดิมไม่รู้ว่ามีแผนการอันใดในใจกันแน่